ไมค์ค่ะนะคะกับ Trinity Music On นะคะที่โฟก็เสิร์ฟกับเพลงนี้อีกแล้วพอเธอแหละไมค์อะไรไมค์คาเลนดูล่านะคะก็เป็นเพลงที่เราเคยทำรีแอคชั่น MV ไปแล้วอันนี้เป็นสตูดิโอเวอร์ชันไม่รู้ว่าต่างจากอันนั้นยังไงอาจจะแบบไลฟ์สดในสตูอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเนาะ Trinity Music Onดนตรีแบบอะคูสติกปะมึงสตูคุณมากใช่อะคูสติกเป็นอะคูสติกเนาะนิกตายมองกล้องหนึ่งสตูคุณสตูคุณมากเสียงใสมากเธอใช้หูฟังเดียวกับแจ็คกี้เลยนะนี่น่ารักดีลองได้รีแลกซ์ขึ้นจ้ะใครคุมห้องอาจอ่ะขอดูหน่อยหมดเลยไม่มีแบ็คกิ้งอะไรเลยแบ็คกราวด์เวอร์คัลไม่มีเลยเวอร์ชั่นบุ๊กใช่ป่ะบุ๊กป่ะจำหน้าไม่ได้แร็ปนุ่มๆเซ็กซี่นะจ๊ะฟังสบายอ่ะฟังง่ายด้วยตะกี้ลองดีสบายเนาะดีมากค่ะเชจแจ๊กเชจแจ๊กสวัสดีโบรจบไปแล้วนะคะพอเธอแหละมาคาเลนดูล่าเป็นแบบอะคูสติกเวอร์ชันแหละสตูดิโอเวอร์ชันคืออะไรอ่ะทำไมไม่เขียนเป็นอะคูสติกเรารู้สึกว่ามันเป็นอะคูสติกเวอร์ชันเพราะว่าดนตรีมันก็จะมีความแบบซับซ้อนซอฟลงแล้วก็ฟังสบายสบายลงด้วยการร้องไม่หนักเท่าในสตูดิโอเวอร์ชันจริงๆอันนั้นก็สตูดิโอเวอร์ชันใช่อันนั้นคือสตูดิโอเวอร์ชันสำหรับพวกเราเนาะอันนี้คืออะคูสติกไลฟ์เซ็กชันอันนี้คืออะคูสติกไลฟ์ในสตูดิโอเวอร์ชันซึ่งทำออกมาได้ดีต้องบอกว่าเขาตีอารมณ์ต่างออกไปแล้วก็การถ่ายทอดเพลงอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าละมุนขึ้นทำให้เหมือนพอฟังแล้วรีแลกซ์ละมุนแล้วเสียงแจ็คกี้อ่ะก็คือไหลไปตามฟิลของเพลงแบบดีมากไอตัวเช่เองอ่ะก็คือแรปทั้งนุ่มทั้งไม่มีหนักนะนุ่มซอฟละมุนใช่ไปด้วยกันหมดจริงก็แบบพอมาเป็นเวอร์ชันนี้มันก็มันทำให้เพลงมันก็ฟังสบายฟังสบายเรื่อยๆอะไรเงี้ยเหมือนเราแบบ
ถ้าวันไหนปันว่างๆแล้วก็เปิดเพลงนี้วนไปได้อยู่ในห้องอะไรเงี้ยเป็นเพลงที่แบบฟังแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเปิดให้มันปล่อยไหลปล่อยวนไปได้ฟังสบายเพราะว่าทางการร้องมันก็นุ่มๆของแจ็คกี้แล้วแบบการแรปของเช่มันก็นุ่มๆแบบไม่ได้ดุเดือดอะไรทุกอย่างมันก็แบบสบายหูสบายใจอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากสตูดิโอเดียวกันที่ไปอัดแบบหลอนมากไมค์ตัวนี้แล้วหูฟังตัวนั้นจำได้เลยอะไม่แต่แบบไม่ได้โฟกัสอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าในบรรยากาศห้องอัดอะไม่ได้สนุกไม่ได้สนุกเราว่าเห็นเหมือนสนุกสนุกกันอย่างเงี้ยจริงๆน่าละหลายรอบอยู่เพราะว่าแบบต้องมาดูว่าเฮ้ยมันใช้ได้ยังวะมันเป็นสนุกแล้วประเด็นคือถ่ายกันไปเราต้อง acting เพราะว่ามันถ่ายวิดีโอไปด้วยไงถ่ายแยกต้องถ่ายแยกแล้วนั่งถ่ายวิดีโอกันไปด้วยอย่างเงี้ยคือต้องอัดก่อนแล้วค่อยมาถ่ายคิวิชวนแยกแบบลิปซิงค์อะไรอย่างเงี้ยแยกเพราะว่ามันต้องทำเพลงให้เสร็จก่อนนั่นแหละดีค่ะก็ถือว่าเป็นแบบอะไรที่ฟังสบายชีวิตมิวสิกออนเนาะแล้วเข้าใจว่าการที่ไปสตูดิโอคิดว่ามีเพลงใหม่หาไปอัดอันนี้นึกว่ามีเพลงใหม่ฉันก็นึกว่ามีเพลงใหม่เพราะว่าวันนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวมีเจอทีนิตี้จะมามีมาอัดเนาะเพลงใหม่มาเมื่อไหร่คะเพลงใหม่มาเมื่อไหร่คะน้องบอกถามเลยหนึ่งเพลงใหม่มาเมื่อไหร่คะก็หวังว่าจะได้ฟังเพลงใหม่ทรินิตี้เร็วๆนี้ละค่ะพูดกี่ครั้งพูดหรือขังเลยกูพูดไปร้องไห้ไปนะเพราะว่าเหลือ3คนตอนนี้น้องเติร์ดก็แบบถ่ายซีรีส์อยู่เรื่องอะไรนะน้องมีซีรีส์จำไม่รู้เรื่องอะไรจำไม่ได้เหมือนกันจำไม่ได้ว่าน้องไปถ่ายซีรีส์หรือถ่ายหนังอะไรสักอย่างเหมือนจะเป็นซีรีส์นี่แหละรอดูเหมือนกันเนาะตั้งแต่เกมเมอร์เกมแม่รอบนี้ก็จะต้องแบบมาปังกว่าเดิมใช่ก็หวังว่าจะได้ดูผลงานของทุกคนเร็วๆนี้นะคะใช่ก็เดี๋ยวฝากคลิปนี้ที่เป็นรีแอคชั่นลองมาคอมเมนต์กันเนาะว่าเท่าไหร่มันเป็นไงบ้างในเวอร์ชันแบบไลฟ์เซสชั่นเนาะไลฟ์สตูดิโอเซสชั่นงงไปหมดจะพูดอะไรไม่รู้จะพูดงงอะคูสติกเวอร์ชันอะคูสติกเวอร์ชันจบแล้วเนี่ยจบแล้วจบโอเคนะคะทุกคนฝากมาคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันนะคะทวายไลฟ์ว่าฟังเวอร์ชันนี้เรารู้สึกยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันกับเพลงอื่นๆของ Trinity ในอนาคตนะคะแล้วก็รวมถึงฉันมาจากอนาคตรวมถึงรีแอคชั่นเพลงไทยเพลงสากลเพลงเกาหลีของพวกเรานะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะ